บนท้องฟ้ามีกลุ่มดาวนกกี่ตัวนกเต็มไปหมดบนท้องฟ้าเลยเคยไล่กลุ่มดาวไหมครับว่าบนท้องฟ้ามีกลุ่มดาวนก9กลุ่มแน่ไปดูกันเลยสวัสดีครับดูดาวการ Arcturus Astronomer วันนี้จะมาเล่าเรื่องของบนท้องฟ้าในกลุ่มดาว88กลุ่มมีนกกี่ตัวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองนับพร้อมๆกันดีกว่าว่ามันมีกี่ตัวนะเอาล่ะเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับนกตัวแรกนะก็คือซิกนัสนะครับซิกนัสคือตรงนี้นี่คือกลุ่มดาวโหงนะซึ่งอยู่ในสามเหลี่ยมฤดูร้อนนกตัวที่2คือนกตัวนี้ครับนกอินทรีครับอาควิล่าอาควิล่าก็คือเป็นนกที่มีดาวสว่างคือดาวอัลเตร์เนาะอันนี้เป็นนกตัวที่2บนท้องฟ้านะเอาละเราจะค่อยๆมองหานกตัวอื่นบนท้องฟ้าต่อไปเอาละเดี๋ยวขออนุญาตซ่อนขอบฟ้านิดนึงนะมีนกอะไรอีกนกตัวที่3กับตัวที่4นี่อยู่ทางใต้นะ3 4 5นี่อยู่กันด้วยกัน3ตัวเนาะนกตัวที่3คือ Grus GRUS เนาะนกกระเรียนนะครับอยู่ใกล้ๆดาวปลาทางใต้นกตัวที่4คือ Turkana นะอันนี้ครับนี่คือนกตัวที่4 Turkana นกตัวที่5คืออะไร Phoenix นะครับนก Phoenix ก็คือเป็นกลุ่มดาวอยู่ตรงนี้เนาะนี่คือกลุ่มดาวนก Phoenix นะครับมีนก5ตัวแล้วนะครับนกตัวที่6ตรงนี้ครับพาวเวอร์นกยูงนะครับจะเห็นว่ากลุ่มดาวทางใต้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มดาวเกี่ยวกับนกเนี่ยหลายตัวเลยเนาะนกหลายๆตัวเนี่ยก็เราอาจจะไม่เคยดูกันเลยทีเดียวนะครับมีทูคาน่าแล้วพาวเวอร์แล้วนกฟีนิกซ์แล้วนะครับแล้วก็มีนกกาเรียนแล้วต่อไปเราจะไปดูนกอะไรอีกลองไปข้างหน้าอีกครับมีนกอีกตัวนึงนะนี่เลยมองไปดูฝั่งนี้โคลัมบ้าครับโคลัมบ้าคือนกเขาอยู่ฝั่งกลุ่มดาวใกล้ๆกลุ่มดาวในพรานนะอยู่ใต้กลุ่มดาวในพรานลงมานิดนึงอันนี้คือโคลัมบ้านะต่อไปมีนกอะไรอีกนะจริงๆทางใต้เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวกับนกเนี่ยอยู่หลายตัวเลยเนาะนี่เลยพอนกยูงเสร็จก็จะตรงนี้เอพัสเป็นกลุ่มดาวนกกระเวกนะอันนี้เป็นนกตัวที่8แล้วต่อไปก็คือไปที่กลุ่มที่9เนาะก็คือนกกานะคอร์วัสนะคอร์วัสอยู่ตรงไหนนี่เลยอยู่ข้างๆกลุ่มดาวหญิงสาวนะอันนี้ก็คือนกกาเอาล่ะบนท้องฟ้าเนี่ยสรุปแล้วเรามีนกทั้งหมด9ตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นนกทางด้านซีกฟ้าใต้ทั้งหมดเลยนะมีอะไรบ้างอ่ะก็มีนกกระเวกนะเอพัสอะควิล่านกอินทรีโคลัมบ้านกเขาคอวัสนกกาติกนัสหงกราสนกกระเรียนนะแล้วก็เจ็ดพาวเวอร์ก็คือนกยูงครับแล้วมีอะไรอีก8ก็คือฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์9ทูคาน่านะก็จะมีซีรีส์ของนกอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยประมาณ9กลุ่มดาวเนาะแต่จริงซีรีส์กลุ่มดาวที่บินได้เนี่ยมีมากกว่านี้อีกนะครับเอาล่ะก็อันนี้เล่าให้ฟังสำหรับเรื่องของนกที่บินได้บนท้องฟ้าในกลุ่มดาวต่างๆเนาะจริงๆก็มีกลุ่มดาวที่น่าจะบินได้อีกหลายๆกลุ่มเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวมัสก้าแมงวันแมลงวันนะครับดราโก้มังกรมโนซีรอสยูนิคอร์นแล้วก็เพกาซัสมาบินนะครับโอเคอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามคลิปมาเรื่อยๆจนกระทั่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่200แล้วนะครับติดตามกันมาตลอดเลยก็คอยติดตามชม channel กันต่อนะครับว่าเราจะมีกลุ่มดาวอะไรให้ติดตามชมมีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์อะไรให้ดูนะครับครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ